มาดูเรื่องของประเด็นซาร่าบ้างเมื่อวานวันสองวันก่อนมีข่าวเยอะมากเลยนะคะว่าทีมจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยเมื่อวานนี้เยอะเตรียมที่จะมาล่าตัวซาร่าไปอยู่ลีกซาอุค่ะแล้วก็คือสิ่งหนึ่งที่นี่เนี่ยชอบในตัวเอเจนต์ของซาร่านะคือคุณอับบาสเนี่ยคุณเขาก็เป็นคนที่แบบเวลากวนประสาเขากวนประสานะแต่เขาเป็นคนที่ปกป้องลูกเขาเรียกลูกค้าของเขาได้ดีมากๆและชัดเจนคืออย่างเงี้ยพอมันมีข่าวเรื่องซาร่านู่นนี่นั่นเนี่ยลามีอับบาสเองก็บอกเลยว่าเนี่ยถ้าเราเนี่ยคิดที่จะจากสโมสรลิเวอร์พูลไปในซีซั่นนี้เราก็คงไม่ต่อสัญญาหรอกเพราะฉะนั้นซาร่าจะไม่ได้ไปไหนทั้งสิ้นแล้วดูเขาผมว่าผมดูปีซีซั่นเขาหลายเกมมากเขาเล่นดูแฮปปี้มากเลยนะเหมือนกับตัวเองจะส่งต่อให้ดีอาร์ตยิงให้กัคโปให้นูนเยสจะพูดว่าไงดีอะซาร่าปีนี้เรารู้สึกว่าเขารีแลกซ์ขึ้นใช่เล่นบอลจ่ายตลอดเลยโดยเฉพาะพรีซีซั่นที่ผ่านมาถ้าใครตามดูนะคะเหมือนกับว่าเราบอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าในตอนเป็นซาร่ามาเน่เฟอร์มิโนเนี่ย อย่างซาร่ากับมาเน่เรารู้สึกเขาแข่งกันเองอะ่ะแต่ว่าพอมายุคใหม่เนี่ยเหมือนซาร่าพอเป็นพี่ใหญ่ปั้นเด็กปั้นดาวเขาก็จะรู้สึกเขารีแลกซ์ขึ้นเขาต้องการที่จะบางคนอาจจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวน้อยลงอะไรภาษาแต่เราก็ไม่คิดว่าไปการเห็นแก่ตัวหรอกกองหน้าเขาต้องอยากยิงแต่ว่าเนี่ยดูเป็นแบบปั้นน้องมากขึ้นดูมีการทำงานที่มันแบบดูรีแลกซ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แต่เป็นภาพรวมที่เราดูจากพรีซิชั่นเฉยเห็นด้วยพอไปในฤดูกาลจริงๆก็เป็นมา1ปีแล้วฤดูกาลที่แล้วก็ดูเห็นก็เป็นใช่ก็ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยก็อ่ะปิดจ็อบข่าวนี้ไปว่ายังไม่ได้สนที่จะไปโกยเงินลีกซาอุเพราะว่ายังมีความสุขดีอยู่ที่ลิเวอร์พูลนะคะ